ของพี่คิดว่ามันยากเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายีนที่เรากิน GMO คือเรากินผลิตภัณฑ์ของมันสมมติเรากินมันฝรั่งเรากินข้าวโพดเรากินผลิตภัณฑ์ของมันเราไม่ได้กินตัวยีนตัวนั้นหรอปะมันเหมือนเป็นโซมาติกเซลแล้วอะมันเรากินตัวนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เขากลัวคือกลัวไอ้พวกแบคทีเรียและไวรัสที่เกิดในห้องทดลองนั่นแหละแล้วมันหลุดออกมาเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราพบว่าทำไมเราถึงเป็นหวัดนานขึ้นอย่างพี่เป็นหวัดทีเป็นเดือน2เดือนก็ไม่หายเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์ไปแล้วไงต่อมาแล้วอย่างแรกของเราที่ทำอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ทำก็ทำก็ตัดต่อยีนคือสร้างอีโคไลชนิดใหม่ขึ้นมาก็ทำทุกแลบที่เป็นเยอโทเป็นเยอคือทำอีโคไลตัดต่อพันธุกรรมหมดเป็นอีโคไล GMO แล้วคิดดูถ้าวันดีคืนดีเลี้ยงโรบินเพลตลืมเขตทิ้งใช่ไหมแล้วทิ้งเข้าไปในสิ่งแวดล้อมลืมเพลตเดียวแล้วคิดดูแล้วกันว่าอีโคไลที่มันเปลี่ยนสายพันธุ์แล้วอีโคไลเป็น normal flora ของเราถ้าเราเกิดหลุดไปแค่โคโลนีเดียวหรือตัวเดียวแล้วเข้าไปในตัวเราคิดดูมันไปเจอกันในท้องแล้วมันก็ไปคุยกันแล้วคิดดูว่ามันผสมพันธุ์กันแล้วคิดดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงใช่ป่ะการที่ทำไมเชื้อในปัจจุบันถึงแรงขึ้นเพราะว่าเราต้องการฆ่ามันเนี่ยเราต้องการฆ่ามันสมมติเราต้องการจะฆ่าไวรัสตัวนี้เราก็ไปตัดต่อพันธุกรรมของไวรัสตัวนั้นเพื่อจะหายาชนิดใหม่จะฆ่ามันได้นึกออกป่ะแต่ทีนี้คือไอ้ไวรัสตัวที่เราตัดต่อมันก็หลุดออกมาพอหลุดออกมาแล้วผสมกับไวรัสเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยแรงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอ่ะคิดว่าหวัดน่าจะแรงน่าจะมีโรคที่ร้ายแรงกว่าเอสคิดว่าน่าจะมีโรคที่มันร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านักวิทยาศาสตร์นี่แหละคือคิดกันไปเรื่อยๆแล้วตัดต่อกันไปแล้วมันก็หลุดออกไปเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นยีนมีถึง 20% ส่วนที่ไม่ใช่ยีนมีถึง 80% เราก็พยายามไปปลุกไอ้ส่วนที่ไม่ใช่ยีนออกมาให้ได้ เผื่อว่ามันจะเป็นยีนเด่นของเรานะครับแต่ส่วนที่เป็นยีนแล้วไม่ใช่ยีนเนี่ยไอ้ไม่ใช่ยีนนี่แหละมันจะมีส่วนที่เราเรียกว่าrepetitive gene repetitive DNA กับ unique DNA นะครับคำว่า repetitive คือ DNA ที่ซ้ำๆกันนะครับ DNA ที่ซ้ำๆกันมีซ้ำๆกันหลายแบบซ้ำกันแบบที่เรียกว่า tandem repeat กับซ้ำกันแบบที่เรียกว่า interspersed repeat ซ้ำกันแบบ tandem repeat หมายความว่ายังไงหมายความว่าซ้ำกันเป็นช่วงๆนะครับซ้ำกันเป็นช่วงแต่ว่าถ้า interspace คือซ้ำกันแบบกระจายเต็มจีโนมยกตัวอย่างให้ดูก็คืออย่างเช่นสมมติที่บอกว่าเบสซ้ำกันอย่างเช่น GC 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 ดูนะพี่มี4 GC ใช่ป่ะ GC 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 นะมี GC ซ้ำกัน4ครั้งเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกอย่างนี้ว่าคอ CORE คอของมันคือ GC GC ซ้ำกัน4ครั้งเวลาสับทางโมเลกุลเขาก็จะเขียน GC วงเล็บทั้งหมดห้อย4โอเคลักษณะอย่างเงี้ยเราเรียกว่า tandem repeat คือ repeat แล้วก็ซ้ำอยู่เงี้ย GC 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 ซ้ำกันไปเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันเราเรียกอย่างเงี้ยว่า tandem repeat คอคือ2แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็น ATG 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 ซ้ำไปเรื่อยๆอย่างนี้เราเรียกว่าคอคือ3โอเคป่ะแต่เป็น tandem repeat เหมือนกันซึ่งแต่ละซ้ำกันเนี่ยเดี๋ยวมันมีในชีทจะบอกว่าคอตัวไหนจะเรียกว่า mini satellite คอตัวไหนจะเรียกว่า satellite คอตัวไหนจะเรียก micro satellite พวกนี้คือถ้าจะเรียก satelliteอาจจะมีการซ้ำกัน100สมมุตินะ100ครั้งเรียกซัทเทลไลท์ถ้าเรียกเป็นมินิอาจจะครั้งแค่50ครั้งแบบเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้รายละเอียดไม่ขอลงรายละเอียดไปแล้วกันเพราะมันค่อนข้างลึกนะครับแต่ว่าการทำการทดลองถ้าใครจะไปเรียนต่อทางด้าน diversity นะครับใครอยากใครสนใจพวกเดี๋ยวสมมุติจะหาความหลากหลายพวกภาษาของเราที่บอก prevalent อะไรสักอย่างใช่ป่ะ prevalent ความชุ่มป่ะใช่ป่ะใช่ความชุบป่ะไอ้ใครที่ต่อทางปารสิตไอ้พีวาเลนต์ไอ้อะไรที่หาความหลากหลายของ
ของสิ่งของปรสิตหรืออะไรพวกนี้ไปศึกษาไอ้เนี่ยให้เยอะๆนะครับไอ้ซัตเทอร์ไลท์ไมโครซัตเทอร์ไลท์เนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะบอกความหลากหลายของปรสิตในโลกได้ไปเก็บเชื้อตรงนู้นตรงนู้นมาเอามาศึกษาหาว่ามันมี variation ต่างกันนะครับมันจะใช้ส่วนที่มันเป็นซัตเทอร์ไลท์เนี่ยในการบอกนะครับขณะที่ interspersed คืออะไร interspersed คือซ้ำกันและกระจายทั่วจีโนมกระจายไม่เป็นหย่อมอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเป็น tandem repeat กระจายเป็นหย่อมยกตัวอย่างสมมติถ้าพี่บอกว่ายีนมี 1,000 คำว่ากระจายเป็นหย่อมก็คือสมมติเลขนี้เลข1ถึง 1,000 ปรากฏให้ tandem repeat คือสมมติเริ่มซ้ำตั้งแต่20ถึง50ซ้ำเป็นกลุ่มโอเคป่ะและหลังจากนั้นก็40ถึง60เป็นระบบระเบียบซ้ำๆกันเรียก GC 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 แต่ถ้าเป็น interspersed มันกระจายคำว่ากระจายคือสมมติเป็น 1,000 มันมีซ้ำกัน2ถึง5 51ถึง53 103ถึง108อย่างเงี้ย205ถึง270นึกออกป่ะเข้าใจความหมายว่าเข้าใจความหมายว่ากระจายป่ะกระจายทั้ง 1,000 คือไม่มีความเป็นระบบระเบียบไม่ได้เกิดเป็นการซ้ำกันแบบเขาเรียกไม่ได้ซ้ำกันเป็นล้อข้อกลุ่มใหญ่ๆซ้ำมี GC ที่ตำแหน่ง5แล้วก็ GC ไปซ้ำกันที่ตำแหน่ง80อย่างเงี้ยกระจายเต็มจีโนมไปหมดอย่างเงี้ยเราเรียก interspersed โอเคเพราะฉะนั้นสายหัวยังไม่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจยังไม่เข้าใจเอาใหม่การซ้ำกันแบบแทนเดนรีทีคือซ้ำกันเป็นกลุ่มย่อยๆมีแค่จุดเดียวนะครับเช่นมียีน 1,000 นะครับมียีนซ้ำกัน 1 ถึง 500 สมมติเป็น GC หมดเลยอย่างเงี้ยเป็นแทนเดนรีทีจบไปเลยแต่ถ้าเป็นอินเตอร์สเปิร์สคือ GC เหมือนกันแต่กระจายอยู่เต็มจีโนมแล้วเราเรียกมันซ้ำ GC อยู่ที่ตำแหน่งที่10 2ตัวสมมติไปอยู่ที่ตำแหน่ง20 2ตัวไปตำแหน่งที่500อีก5ตัวมันก็จะเป็น GC 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 อย่างเงี้ยคือซ้ำแต่กระจายเต็มเลยแต่ถ้าเป็น tandem repeat คือซ้ำแต่อยู่ด้วยกันทั้งกระยวงเลยเข้าใจป่ะอยู่ด้วยกันหมดเลยแต่นั้นเป็น tandem repeat นะครับอันนี้เป็นรูปให้เห็นนะครับว่ายีนนะครับยีนของเรามีทั้งเป็นที่เป็น repeat และเป็นยูนีนะครับยีนก็มียีนจะประกอบด้วยเอ็กซอนและอินทรอนอีกทีนึงอันนี้คือยกตัวอย่างมาให้ดูว่าไอไลซ์ไอไซส์ก็คือเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครจะไปอ่านในชีตเอาละกันไซส์ไลซ์นะครับเป็นพวกที่มันเป็นอินเตอร์สเปซมันก็มีเท่าไหร่นะครับนี่คือยีนตัวที่เป็นยีนมีอยู่แค่นี้เองนอกนั้นเป็นนอนยีนหมดเลยนอกนั้นเป็นนอนยีนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่ายีนเรามีอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะครับยีมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นพอเรารู้จักยีนแล้วคราวนี้ไอ้ยีนพวกนี้มันจะมาเกิดการฟอร์มตัวเพื่อจะสร้างเป็นโครโมโซมในยูคาริโอตนะครับโปรคาริโอตมันไม่ได้เป็นโครโมโซมนะครับมันกระจายตัวอยู่ในไซโตพลาสม์นะครับยูคาริโอติกโครโมโซมอลออร์แกไนเซชันเนี่ยมันจะมีการแพ็คมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะครับถ้าเอา DNA ในร่างกายของเรามายืดขยายออกอาจจะได้หนึ่งสนามฟุตบอลเลยนะครับไอ้ที่เห็นสั้นๆเนี่ยแต่ถามว่ามันสามารถขดอยู่ในตัวเราได้ยังไงขดอยู่ได้ยังไงภายในเซลล์มันมีการ organize ที่ดีมากนะครับโดยอาศัยทั้งโปรตีนแล้วก็การขดตัวแบบพันเกลียวนะครับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการฟอร์มตัวของยูคาริโอติกโครโมโซมก็คือ histone โปรตีนแล้วก็ non histone protein histone protein นะครับมันเป็นโปรตีนที่มีประจุบวกนะครับเป็น positive charge เพราะฉะนั้นเราก็ลงไปดูทางไบโอเคมีนิดนึงว่าการที่โปรตีนเป็นประจุบวกแสดงว่าโปรตีนตัวนั้นก็ประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดประเภทที่มีประจุได้นะครับเพราะฉะนั้นอะมิโนแอซิดที่มีประจุก็จะประกอบไปด้วยไลซีนกับอาร์จีนีนเพราะฉะนั้นใน histone จะประกอบไปด้วย2กรดอะมิโนแอซิดนี้สูงที่สุดในปริมาณเยอะสุดเพราะอะมิโนแอซิด2ตัวนี้มีประจุบวกนะครับในสภาพปกติลองเดาซิทำไมฮิสโตนต้องมีประจุบวกด้วย
ฮิสโตมันจะเป็นโปรตีน